แห่งเทพจโกระข้าขอทำลายความเป็นชายครอบครองสร้อยแสงจันทร์และบรรลุปราณประณะขั้นสูงสุดสร้อยแสงจันทร์ไม่ยอมรับข้าในเมื่อข้าไม่ใช่ชายแล้วทำไมใครว่าท่านไม่ใช่ชายท่านแค่ตัดเครื่องเพศไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นหญิงท่านเป็นชายแต่ไร้เครื่องเพศชายทำไมข้าตัดทำไมโอ้ยจะทำยังไงล่ะวะจะทำยังไงได้ก็มันด้วนไปแล้วโอ้ยสร้อยแสงจันทร์อัญมณีแห่งหญิงถ้าเราได้ครองหญิงผู้ครองสร้อยแสงจันทร์ก็เสมือนว่าเราได้ครองสร้อยแสงจันทร์แต่ข้าตัดทิ้งไปแล้วแล้วข้าจะครองหญิงได้ยังไงอ่ะไม่งั้นข้าก็ต้องยึดร่างหญิงผู้ครองสร้อยแสงจันทร์ได้กินเลยไม่ต้องสะกิดฮะอุ้ยโอ้ท่านธุมะท่านบาดเจ็บอยู่ไม่ใช่หรอแล้วท่านออกมาทำไมอ่ะไปข้าไปไหนชนะเดี๋ยวเหลือไว้ด้วยนะข้าแต่องค์กิรณะบัดนี้ท่านในพลภูมิมะได้หายตัวไปตามหาจนทั่วแล้วไม่เจอพระเจ้าค่ะอะไรนะเห็นทีที่พวกสางว่าจะเป็นจริงท่านในพลภูมิมะขโมยสร้อยแสงจันทร์พวกมันไปอย่าเพิ่งด่วนสรุปแล้วท่านหายไปไหนแบบนี้มันหนีความผิดชัดๆบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นจะหายตัวไปได้ยังไงนอกจากจะหนีไปกับสร้อยแสงจันทร์ที่ขโมยมาขออย่าให้เป็นอย่างที่ท่านพูดเลยทหารไปตามตัวภูมิมะมาพระเจ้าค่ะ
เฮ้ยเดี๋ยวนี่ท่านจะไปไหนเนี่ยไปที่ที่ข้าเคยไปซอยแสงจันทร์อาจตกที่นั่นอยากมีคนมันไปป่านนี้ไม่อยู่แล้วล่ะท่านเฮ้ยเดี๋ยวท่านขโมยสร้อยแสงจันทร์ไปจริงๆเรื่องมันยาวข้าจะเล่าให้ฟังเอาเดี๋ยวสร้อยแสงจันทร์อยู่ไหนท่านครูดูให้ข้าทีเถอะอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดูได้หรือยังว่ามันอยู่ไหนไม่ได้ก็ข้าบอกแล้วไงแต่ข้ารู้ว่ามันอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะข้าจะไปเอามาให้พระนางแต่พระนางต้องสัญญากับข้าก่อนว่าจะไม่ทอดทิ้งข้าข้าจะทอดทิ้งท่านครูผู้อย่างรู้ฟ้าดินได้ยังไงล่ะข้าจะไปตามเอามาให้พระนางนี่ท่านครูเป็นอะไรทำไมถึงเดินแบบนั้นล่ะพระนางไม่ต้องรู้ใครเจ้าทำไมเจ้าเป็นแบบนี้สร้อยแสงจันทร์ทำไมเจ้าเจ้าเป็นคนเอาไปใช่ไหมวันนั้นเป็นเจ้าท่านพุ่มม้าช่วยข้าด้วยข้าผิดไปแล้วข้าเป็นคนเอาสร้อยแสงจันทร์ไปจากท่านเวลานี้มันอยู่ที่ไหนมันอัศอัศอัศท่านพุ่มม้าท่านบาดเจ็บอยู่เขาว่าพวกเรากลับกันก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวข้าจะมาหาทางช่วยนางอัศที่หลังเองปั๊บกลับไปกับข้ามไม่จะกลับหรือจะตายจะจงกลับไปกับข้าข้าจะช่วยให้เจ้าพ้นผิดฐานขโมยสร้อยแสงจันทร์จากพระนางแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติกับ